อาริกันนะคะแล้วก็ขับซิ่งไล่กันมาสุดท้ายก็ยิงปืนแต่คนที่โดนกระสุนคือไม่เกี่ยวข้องแต่อยู่บนรถที่เขาไล่ยิงกันเนี่ยแหละค่ะเผอิญว่าเธอไปกับแฟนแล้วนั่งตักแฟนอยู่แล้วแฟนมีคู่อริไล่ตามมานะคะจังหวะนั้นเธอก็เลยซวยโดนกระสุนปืนเข้าไปนะคะพี่สาวเองก็มาร้องขอความเป็นธรรมเดี๋ยวไปดูหลักฐานทั้งหมดกันก่อนค่ะนี่คือรถมีมอเตอร์ไซค์ไล่บี้กระบะคันขาวแล้วก็นี่ค่ะตั้งใจถอยไปเพื่อจะชิ่งหนีแหละค่ะแล้วก็เห็นอยู่แล้วล่ะค่ะว่ามีมอเตอร์ไซค์ไล่ตามจะตั้งใจเจตนาถอยชนหรือไม่อีกเรื่องนึงละกันตีหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้เองปรากฏว่าหนึ่งในนั้นชักปืนกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์เท่าที่เห็นนะคะชักปืนแล้วก็เหมือนกระบะคันขาวก็รู้ว่ามีปืนค่ะก็เลยถอยหลังเพื่อไปเฉี่ยวให้เขาล้มนะแต่เขาลั่นไกลไปแล้วไงคะทำให้น้องน้ำผึ้งวัย15ปีซึ่งนั่งตักแฟนเธออยู่บนรถกระบะคันขาวถูกกระสุนค่ะเข้าที่หน้าตอนนี้อาการสาหัสส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดน้องตายแล้วนะคะที่โรงพยาบาลเพราะว่าโดนจุดสำคัญหลังเกิดเรื่องทีมข่าวไปยังจุดเกิดเหตุไปถามเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเจ้าของร้านเล่าว่านั่งล้างจานอยู่หน้าร้านได้ยินเสียงดังปั้งชะงกดูค่ะก็เห็นกระบะอยู่ที่แยกไฟแดงส่วนคู่กรณีก็ตามมาแล้วก็เห็นว่าจ่อปืนยิงนะคะยิงใส่กระบะจากนั้นก็กระบะก็อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะพยายามจะม้วนหนีชิ่งนะคะสุดท้ายก็คุณป้าเห็นแค่นั้นพี่ผู้ชายที่เป็นเจ้าของร้านก็เห็นแค่นั้นนะคะก็เลยไม่รู้ว่ากระสุนโดนใครหรือไม่ลองฟังดูแล้วกันคนอยู่ในเหตุการณ์ค่ะกระบะนะเพื่อนผมนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกประทัดปึ้งคุณก็ได้มองตามเสียงรถไปก็ไปเห็นรถเขาไปจอดติดไฟแดงแล้วก็มีรถไฟรุ่นกลุ่มหนึ่งตามมาพวกก็ได้มีการออกรถจะหนีเพื่อจะหนีก็เลยไปรุ่นอีกคนหนึ่งพุ่งใกล้ๆรถเลยแล้วรถก็พวดไปทางนู้นเลยเป็นรถอะไรคะรถกระบะนะที่มอเตอร์ไซค์มาอยู่สามสี่คันนะแล้วก็มีรถกระบะอีกคันนึงมารับไปรับคนที่ยิงเสียงปืนดังกี่ครั้งนะครับแกด้วยความอยู่หน้าร้านก็เลยเห็นรายละเอียดและนี่พี่สาวผู้ตายนะคะบอกว่าน้องสาวจริงๆไปขี่มอเตอร์ไซค์ย้ำนะไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน2คันก็คือ4คนแต่คันของน้องอะยางแตกก็เลยกลายไปว่าไปซ้อน4มอเตอร์ไซค์คันเดียวไอ้จังหวะซ้อน4ก็เบียดใช่มั้ยคะแล้วเผอิญว่าแฟนน้องก็ขี่รถเล่นอยู่เนาะขับรถเล่นขับกระบะเล่นอยู่แฟนของน้องชื่อว่าณัฐวุฒิอายุ21ก็เลยมารับตัวน้องสาวของคุณพี่เค้าเนี่ยขึ้นรถกระบะไปแล้วจังหวะขึ้นรถกระบะไปก็ไปนั่งตักแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็กลายไปว่าจังหวะสุดท้ายค่ะไปรับวิถีกระสุนซะอย่างนั้นเลยแล้วก็มีคนที่นั่งในกระบะนอกจากณัฐวุฒิแฟนของน้องแล้วก็มีนายกิติพงศ์อายุ27คนขับนะคะแล้วก็ณัฐวุฒินั่งข้างๆคนขับแล้วตัวน้องผู้หญิงวัย15ปีที่ตายเนี่ยนั่งตักณัฐวุฒิอีกทีนึงลองฟังค่ะครับแล้วก็บับไปกันแล้วก็แบบไปไหนกันนะกลับบ้านเขาอยู่กระทู้ค่ะเขาไปเที่ยวที่ป่าตองไปเที่ยวที่ป่าตองใช่ค่ะไปเที่ยวป่าตองแล้วก็เขากลับบ้านกลับบ้านเขาก็ได้ยินว่าโดนยิงใครยิงใครยิงยังไม่รู้ไงเขาไปเที่ยวที่ไหนกันทราบรายละเอียดไหมเที่ยวไหนนั่นไม่รู้เลยค่ะเพราะหนูกลับบ้านนอนอยู่แล้วโทรมาก็ประมาณตีสองตีสองครึ่งแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรมีเรื่องกับน้องเพิ่งไหมถามดูแล้วเขาบอกว่าไม่มีเขามีเรื่องกับคนอื่นตำรวจกระทู้จับคนก่อเหตุได้แล้วชื่อว่าดนุสรไกรทองอายุ19และเยาวชนอีกคนนึงเป็นคนขับค่ะดนุสรเป็นคนลงมาแล้วก็ชักปืนยิงอะนะคืนก่อนเกิดเหตุแล้วกันนะคะก็มีเรื่องกันอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วทั้งสองกลุ่มก็เป็นคนในพื้นที่เห็นบอกว่าคนที่ก่อเรื่องชื่อแก๊งคิมเจ้าสัวเคยมีปัญหากับแฟนของน้องผู้หญิงนะคะก็คือมีปัญหากับณัฐวุฒิแล้วก็มีปัญหากับทางด้านคนขับชื่อว่ากิติพงศ์มาก่อนเอาจังหวะน้องซวยแล้วกันนะคะดันขึ้นรถแฟนไปตอนนั้นเขาอ้างว่าเขาขี่รถมาเจอกันโดยบังเอิญค่ะแล้วก็ไล่บี้ไล่ชนกันตั้งแต่ทางเข้าป่าตองจากนั้นก็ขี่ไล่บี้ตามเคลียร์กันนี่แหละปืนถามว่าอยู่ไหนไปโยนทิ้งที่จุดชมวิวเขาขาดที่ภูเก็ตจุดนี้ค่ะคุมทั้งคู่ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าคนโดยเจตนาพกพาปืนนะคะส่วนวัยรุ่นอีกหลายคนที่ไปด้วยกันจะมีความผิดหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนค่ะครับ